Value Chain Analysis คือการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าในทุกกิจกรรมหลักของบริษัทตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการส่งมอบสินค้าหรือบริการรวมไปถึงกิจกรรมสนับสนุนที่ช่วยให้การดำเนินกิจกรรมหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยในขั้นตอนแรกนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพการดำเนินงานของธุรกิจอย่างครบถ้วนและเข้าใจว่ามีผู้มีส่วนได้เสียใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกิจกรรมของธุรกิจซึ่งการทำงานของ Materiality Assessment Application ในขั้นตอน Value Chain Analysis นี้ก่อนอื่นผู้ใช้งานต้องทำการปรับเปลี่ยนหัวข้อของกิจกรรมโดยเพิ่มหรือแก้ไขกิจกรรมให้ตรงกับการดำเนินงานของบริษัทหรือหากเห็นว่าทั้ง5กิจกรรมที่ระบบกำหนดไว้เหมาะสมกับธุรกิจอยู่แล้วก็สามารถใช้ตามที่ระบบกำหนดได้เลยจากนั้นให้ใส่ข้อมูลในส่วนขององค์ประกอบหรือกระบวนการและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสำหรับการระบุผู้มีส่วนได้เสียจะมีรายการให้เลือกเพื่อช่วยให้การระบุผู้มีส่วนได้เสียง่ายขึ้นผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มอาจพบได้ในหลายกิจกรรมผู้ใช้งานสามารถระบุซ้ำกันได้โดยข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียที่ระบุในขั้นตอนนี้จะถูกเชื่อมต่อไปอย่างขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติเมื่อใส่ข้อมูลในทุกหัวข้อครบถ้วนแล้วอย่าลืมทำเครื่องหมายเพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลหรือหากต้องการแก้ไขก็สามารถปลดเครื่องหมายนี้ก่อนทำการแก้ไขและใส่เครื่องหมายอีกครั้งเมื่อทำการแก้ไขเสร็จสิ้นเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปขั้นตอน Value Chain Analysis นี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้บริษัทได้เข้าใจในองค์ประกอบกระบวนการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียที่เราได้ระบุไว้ในแต่ละกิจกรรมจะเป็นข้อมูลตั้งต้นในการทำความเข้าใจถึงความคาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนถัดไป